ใหญ่ไม่มาไม่เห็นจัดการอะไรก็ได้พี่จริงๆมันมาก่อนแล้วถึงได้รู้ว่าอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าในส่วนของทางประเทศจีนเองเนี่ยตอนนี้เราดูว่ามีเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางพื้นที่นะครับแล้วก็กำลังดูว่าในพื้นที่อื่นๆในของประเทศจีนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับทั้งในส่วนของประเทศจีนเองผมเชื่อว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกเองก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันในประเทศไทยเรากระทรวงสาธารณสุขทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้ามีสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความร่วมมือร่วมกันนะครับเพราะว่าในการที่ทำให้ในส่วนของเรื่องการเดินทางออกมาแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อออกมาแล้วไปเผยแพร่เนี่ยน่ากลัวกว่าในการที่จะมีผลกระทบในส่วนของทางด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าถ้าแพร่กระจายเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากกว่านี้แต่ถ้าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมการซึ่งทางรัฐบาลเองโดยเฉพาะรัฐบาลไทยนะฮะและหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็กำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดของเมืองพัทยาเองเราก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองที่รับนักท่องเที่ยวจีนนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะพัทยาประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องคอยติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับก็เราถือว่าเรื่องสุขภาพอนามัยของคนเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องหลักก็ต้องดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ